พอยกลับมาแล้วเหรอโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะมาขอกอดหน่อยเดี๋ยวก่อนค่ะคือหนูเพิ่งกลับมายังไม่ได้อาบน้ำเลยทั้งตัวก็มีแต่เชื้อโรคงั้นหนูขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะก็ได้ครับงั้นเราไปกันดีกว่ามาเดี๋ยวพี่ช่วยติดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะหน้าตาน่ากลัวมากเลยอะน่าจะเป็นเด็กๆแถวนี้แหละที่เอามาติดเล่นอะที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นมีนะพี่ก็เพิ่งจะเคยเห็นวันนี้แหละไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเราเข้าบ้านกันดีกว่าพี่ก้าเอามีดมาวางไว้แบบนี้มันอันตรายนะพอดีพี่เพิ่งได้มีดเล่มนี้มาเห็นเพื่อนพี่ที่ให้มาบอกว่ามันคมมากเลยนะปาดทีเดียวขาดสองท่อนเลยนะมันน่าใช้มากเลยพลอยเพิ่งกลับมาเนยขึ้นไปพักที่ห้องก่อนนะพลอยนี่ก็ข้ามมากแล้วอ่ะพลอยรีบไปอาบน้ำก่อนสิเออพี่ต้าไปอาบก่อนเลยค่ะพลอยขอนอนพักต่ออีกสักแป๊บก็ได้ถ้าพี่อาบเสร็จแล้วเนี่ยเราให้มากระดึกกระดึกไปนะค่ะบอกพลอยแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไปสนใจใบปลิวที่หน้าบ้านน่ะเห็นไหมเก็บมานอนฝันร้ายเลยเนี่ยโอ้มีพี่ตาอาบน้ำแล้วหรอคะอาบแล้วก็อาบตอนที่พลอยเผลอหลับไปนั่นแหละพลอยก็เตรียมตัวไปอาบน้ำได้แล้วนะจะได้มาพักผ่อนต่อค่ะThank you.
ัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีค่ะนี่ไม่เจอกันตั้งนานสวยขึ้นเยอะแทบจำไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเห็นคุณต้าบอกว่าคุณพลอยไปเมืองนอกมาเหรอคะใช่ค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะคะอ๋อค่ะช่วงนี้คุณต้าไม่ค่อยสบายหรือเปล่าคะฉันไม่ค่อยเจอแกเลยไม่ค่อยเจอเพราะปกติแล้วคุณต้าจะชอบมาออกกำลังกายที่หน้าบ้านทุกเช้าแต่ฉันไม่เห็นแกมาออกกำลังกายพักใหญ่ๆแล้วนะคะสงสัยแกคงจะไม่ว่างอะค่ะคุณตำรวจคะรูปที่ติดไว้หน้าบ้านอะค่ะเขาไปทำอะไรผิดมาหรอคะเผื่อว่าถ้ามีเบาะแสอะไรจะได้แจ้งให้กับทางคุณตำรวจอะค่ะอ๋อไอ้บ้ากาหมิงมันเป็นฆาตกรโรคจิตค่ะนี่ทางเราก็ตามหาตัวมันแทบทุกที่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรเลยค่ะนี่ยังคุยกันอยู่เลยนะคะวัยหมอนเนี่ยมันอาจจะปลอมตัวเป็นคนอื่นก็ได้นี่คุณพลอยตกใจเหรอคะฉันแค่แซวเล่นนะคะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะคุณตำรวจคะสิ่งที่คุณตำรวจบอกอาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะฉันพอจะบอกได้ค่ะว่าไอ้บ้ากามิงมันอยู่ที่ไหนคุณตำรวจจะเชื่อฉันไหมคะคุณพลอยพูดจริงหรือพูดเล่นคะพลอยวันนี้ทำไมตื่นเช้าจังเนี่ยนี่หนูเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่ใช่เหรอน่าจะพักผ่อนให้มากกว่านี้นะพลอยนอนไม่หลับหรอกค่ะก็โรคจิตน่ากลัวซะขนาดนั้นทำไมพี่ตาไม่บอกพลอยก่อนคนคนนั้นอันตรายมากเลยนะคะก็พี่ไม่อยากให้พลอยคิดมากอ่ะเห็นไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยพลอยยังเก็บไปฝันได้เลยอ่ะที่พี่ไม่บอกพลอยเพราะกลัวพลอยจะคิดมากหรือกลัวพลอยจะรู้ความจริงว่าแกคือไอ้บ้าการโรคจิตคนนั้นนี่พลอยกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่ไม่เห็นเข้าใจเลยหยุดเดี๋ยวนี้มอบตัวซะไอ้บ้าการโรคจิตอีหมิงโทษหนักจะได้เป็นเบาเดี๋ยวนี่จะไปกันใหญ่แล้วนะพลอยหน้าพี่ก็ไม่เหมือนหน้าไอ้โรคจิตนะสักนิดอ่ะก็สิบที่อยู่บนหัวแกไงแกปลอมตัวใส่หน้ากากแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมพลอยใจเย็นแล้วฟังพี่ก่อนนะมันไม่ใช่อย่างที่พลอยคิดอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นแกก็ถอดออกสิถ้าจริงๆแล้วแกเป็นใครกันแน่ได้ถ้าพลอยไม่เชื่อพี่จะพิสูจน์ให้พลอยเห็นเองพี่ถอดก็ได้พี่ไม่ทันระวังอ่ะสะดุดล้มก็เลยโดนน้ำร้อนลวกใส่หน้าจนหน้าพี่เป็นรอยไปหมดอ่ะพี่กลัวว่าพลอยจะรับสภาพหน้าพี่ไม่ได้อ่ะพี่ก็เลยต้องใส่ซิลิโคนนี้ไว้อ่ะแล้วเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมพี่ต้าถึงไม่บอกพลอยล่ะก็ช่วงนั้นพลอยเองก็เครียดเรื่องเรียนอยู่พี่ก็เลยไม่อยากให้พลอยมาเครียดเรื่องพี่เพิ่มอ่ะ
สวัสดีค่ะผู้กองฮะจับตัวไอ้บ้ากามิงได้แล้วเหรอค่ะค่ะฉันจะเข้าไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะเราจับตัวไอ้บ้ากามิงได้แล้วค่ะเราขอตัวก่อนนะคะพี่ต้าเจ็บไหมคะเจ็บนิดหน่อยต่อไปอ่ะพี่ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะพลอยพลอยไม่กลัวหรือรังเกียจพี่เหรอไม่ว่าพี่จะเป็นยังไงพลอยก็รับได้ค่ะขอบคุณนะพลอยที่เข้าใจพี่อ่ะ